สวัสดีค่ะในบทเรียนนี้จะเป็นการเปิดร้านค้าออนไลน์พร้อมขายสินค้าได้ทันทีเช่นกันแต่แทนที่จะเป็นการสร้างเว็บไซต์อย่างที่ศึกษากันในบทที่สองจะเป็นการนำสินค้าที่มีอยู่มาวางขายบน e-marketplace ที่ให้บริการโดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีเว็บไซต์ที่เป็น e-commerce ก็ได้หรือมีเว็บไซต์ e-commerce อยู่แล้วแต่ต้องการนำมาวางขายบน e-marketplace ด้วยก็ได้ในกรณีศึกษานี้ผู้สอนจะสาธิตการนำสินค้าจากเว็บไซต์ thaistarlatex.com ที่ได้ดำเนินการไปแล้วในบทที่2มาวางจำหน่ายบน e-marketplace ด้วยนะคะการนำสินค้าไปวางจำหน่ายบน e-marketplace สามารถวางจำหน่ายให้กับหลายๆเว็บไซต์ที่ให้บริการด้าน e-marketplaceทั้งในระดับโลกเช่น eBay, Amazon และ Alibaba เป็นต้นและในประเทศไทยเช่น Lazada, Shopee เป็นต้นซึ่งแต่ละผู้ให้บริการจะมีเงื่อนไขการให้บริการที่แตกต่างกันออกไปนอกจากนี้ยังมี e-marketplace ที่ทำอยู่บนโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ได้รับความนิยมเช่น Facebook Marketplace เป็นต้นแต่ในบทเรียนนี้ผู้สอนจะแนะนำวิธีการนำสินค้ามาวางจำหน่ายบน Lazada นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้วิธีการพร้อมๆกันเลยค่ะ